สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีแคปเซสชั่นที่45ในชาเลนจ์ 10,000 เหรียญของผมกันโอเคครับเปิดมาก็ได้ออเดอร์แรกเลยนะครับผมบอกทุกคนก่อนนะครับผมในคลิปผมไม่ได้พูดอะไรนะอันนี้ผมมาอัดเสียงเพิ่มเข้าไปนะครับทุกคนก็พอดีว่าตอนเทรดทุกคนดูนะครับผมเทรดออเดอร์ละ400เหรียญเลยนะก็สำหรับออเดอร์นี้เดี๋ยวพูดถึงออเดอร์แรกก่อนแล้วกันนะครับออเดอร์แรกที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็อันนี้เป็นการ follow trend ตามปกติเลยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายที่ไปที่มานะครับว่าทำไมผมวันนี้เทรดไม้ใหญ่มากนะไม้ละ400เหรียญเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการเทรดลงตามเทรนตามปกติเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงนะแล้วก็ภาพเล็กราคากำลังกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เส้นสโตตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับช่วงนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงมาเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในออเดอร์แรกหรือว่าไม้แรกของเราวันนี้เนาะจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าเฮ้ยผมอยากจะทำผลงานให้มันออกมาดีที่สุดให้ได้อยากจะแบบได้บิ๊กวินสักหน่อยเพราะว่าในชาเลนจ์นี้เนี่ยผมไม่เคยได้บิ๊กวินที่ส่งกำไรไปไกลๆเลยมีแต่ได้บิ๊กวินมาในช่วงที่ขาดทุนหนักมาแล้วสมมุติว่าแบบเซสชั่นที่แล้วขาดทุนหนักมาแล้วก็เซสชั่นล่าสุดได้บิ๊กวินอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกไม่เต็มที่กับการเทรดเซสชั่นไหนสักเซสชั่นเลยนะครับในชาเลนจ์นะในชาเลนจ์นี้นะทุกคนลิ้นผมพันไปหมดโอเคครับได้จุดเข้าในออเดอร์2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็จุดเข้าสำหรับออเดอร์2ก็ยังอยู่ในกราฟเดิมเลยนะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อเนาะเหตุผลเดียวกันเลยนะครับทุกคนก็คือเพราะว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแล้วก็ภาพเล็กตอนนี้แอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะเพราะว่าแอคชั่นล่าสุดเนี่ยคือราคากับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนบวกกับเส้นสโตตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กเห็นไหมตรงนี้ราคาขึ้นต่อไม่ไหวกำลังกลับตัวลงชัดเจนนะครับและเส้นสโตก็ตัดลงแล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนครับว่าแรงขายน่าจะมีอยู่เยอะนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้โอเคครับก็สำหรับออเดอร์ที่2ก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับหมายแรกเราแพ้นะออเดอร์แรกเราแพ้นะครับทุกคนราคาผันผวนแรงมากนะครับตรงนี้ก็ออเดอร์2แล้วก็จบชนะไปโอเคครับผมเทรดออเดอร์ที่3ต่อเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะที่ผมไม่ได้พูดอะไรในคลิปเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นออเดอร์ใหญ่นะครับทุกคนผมมานั่งพูดไปด้วยเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับผมต้องคิดนะยิ่งเงินเยอะเรายิ่งต้องคิดเยอะนี่คือเรื่องปกติมากๆนะครับก็ที่จริงอย่าว่าแต่การเทรดเลยเนาะลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนโอเคครับก็ได้จุดเข้าออเดอร์ที่3ต่อนะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ต่อเหตุผลเดียวกันกับ2ออเดอร์ที่แล้วเลยนะครับก็คือภาพรวมทุกอย่างเห็นชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีเยอะนะทิศทางของราคายังชัดเจนที่จะวิ่งลงต่อได้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงไปดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคครับออเดอร์ที่3ของเราจบชนะนะครับโอเคครับต่อมาเป็นออเดอร์ที่4ก็ผมจะได้จุดเข้าเป็นตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ถามว่าทำไมผมหาจังหวะเข้าเทรดนะครับมันมีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งอยู่นะครับผมเห็นแนวรับตรงนี้เนาะซึ่งปกติแล้วถ้าในเทรนขาขึ้นนะครับแรงซื้อเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะนะเพราะนั้นถ้าการติดแนวรับเนี่ยราคามันจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยราคาเขาย่อมาใกล้แนวรับมากๆแล้วด้วยนะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปโอเคครับอันนี้ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ภาพเล็กเห็นไหมราคาย่อตัวมาติดแนวรับชัดเจนลงแล้วก็ลงต่อไม่ไหวแล้วก็ปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัวขึ้นชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันล่าสุดก็ลงมาติดแนวรับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่เขากำลังเริ่มกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็ตัดขึ้นพร้อมกันในช่วงนี้พอดีด้วยพอผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะเพราะว่าชัดเจนมากครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆราคาปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วโอ้โหดูราคาวิ่งทุกคนน่ากลัวมากนี่นะครับตลาดวันนี้นะมันโอ้โหช็อตจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงแบบนี้เลยนะครับช็อตจะวิ่งแรงๆก็วิ่งแรงๆแบบนี้เลยนะคือใจจะวายนะครับเจอแบบนี้เข้าไปโอเคอึ๊บสำหรับในออเดอร์ที่4เราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้612เหรียญแล้วนะทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าในวันนี้บิ๊กวินของผมจะทำกำไรได้ถึงเท่าไหร่กันนะครับ
โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่5แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เนาะภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างมันชัดมากๆนะครับราคาเนี่ยวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะแล้วก็บวกกับแนวรับแนวนี้แข็งแรงมากๆด้วยนะครับเห็นไหมราคาติดมานานเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ทะลุลงไปง่ายๆสักทีเลยนะชัดเจนครับว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยวิ่งลงต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับราคาขึ้นมาแรงเลยด้วยนะคอนเฟิร์มได้ดีมากครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่เยอะจริงๆแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตามขึ้นมาด้วยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้แรงซื้อน่าจะมีอยู่มากจริงๆราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปนะดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบช้านะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็โอ้โหแอคชั่นตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะเห็นไหมครับราคากลับตัวขึ้นจากแนวรับมายาวเลยสวยเลยนะครับเท่ากับตรงนี้นี่คือโอ้โหผมวิเคราะห์ได้เฉียบมากนะวิเคราะห์แนวได้ชัดมากเลยนะครับว่าแนวนี้น่าจะมีนัยยะจริงๆนะครับทุกคนโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับผมดูกันว่าผมจะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับโอเคครับตอนนี้กำลังจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะกลางๆตรงนี้นะครับภาพระยะกลางตรงนี้เนี่ยมันเริ่มกลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาลงมาก่อนเห็นไหมฮะซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นเทรนขาลงมาก่อนแล้วก็นะช่วงนี้เนี่ยตอนที่เขากลับตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยเขากลับขึ้นมาด้วยระยะเวลาที่สั้นมากๆเลยนะครับเท่ากับแรงซื้อที่เข้ามาณช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากๆนะถึงขั้นเปลี่ยนเทรนได้แบบฉับพลันทันทีแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดเห็นไหมครับราคาก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตมาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีเลยก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆด้วยว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามไปและผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้เราจบช้านะไปอย่างสวยงามเลยนะครับหูตรงนี้ราคาขึ้นไปยาวเลยนะทุกคนผมวิเคราะห์ได้เฉียบมากๆได้ดีมากๆนะครับก็นี่เลยนะครับจบสลับในออเดอร์สุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลการเทรดเซสชั่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้เทรดกันไปทั้งหมดเนี่ย6ออเดอร์ซึ่งแพ้แค่ออเดอร์เดียวนะครับทุกคนชนะทั้งหมด5ออเดอร์เลยนะครับวินเรทที่เราทำได้ในวันนี้คือ83.33% เลยนะครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับส่วนกำไรรวมที่เราทำได้ในวันนี้ทั้งหมดนะครับก็คือ 1,340 เหรียญเลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยฮะโอเคครับบอกเลยว่าเป็นบิ๊กวินมากๆนะครับก็เมื่อกี้ผมย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองเนาะระหว่างที่กำลังพากเสียงอยู่นะบอกเลยว่าเอ้ยมันโอ้โหเป็นแต่ละจุดเข้าที่ผมคิดมาดีมากๆเลยนะผมลองเช็คดูเอ้ยไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับทุกคนพลาดใช้คำว่าพลาดน้อยมากแล้วกันทุกอย่างตัดสินใจได้แทบจะเรียกว่าณจุดที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์เลยนะครับโอ้โหคือวันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามี10คะแนนผมให้ตัวเอง10เต็ม10เลยนะครับคือครูวันนี้ผมทำทุกอย่างได้ดีมากๆคุ้มค่ากับความตั้งใจมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับ 1,340 เหรียญที่เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ 48,888 บาทกับอีก56สตางค์นะครับโอ้โหเลข8เยอะเลยโอเคครับตอนนี้กำไรรวมในชาเลนจ์นี้ของเราทำมาได้ถึง 5,633 เหรียญกับ6เซนแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางของชาเลนจ์ 10,000 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอ้โหบิ๊กวินวันเดียวนะบอกเลยว่าผลงานเราออกมาดีมากนะครับนี่นะครับทุกคนโอ้โหพอร์ตผมพุ่งทะยานฟ้าไปไกลเลยนะเป็นมังกรเชิดหน้าเลยนะโอ้โหโอเคครับก็
ถือว่าสุดยอดมากๆนะนี่เลยนะครับก็เป็นเซสชั่นที่45นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่ผมทำผลงานได้ดีมากๆวิเคราะห์ได้ดีมากๆและที่สำคัญเลยก็คือวันนี้พอร์ตเรามาได้ถึงครึ่งทางแล้วด้วยหรืออีกครึ่งทางเท่านั้นดูกันว่าผมจะทำได้ไหมนะครับทุกคนก็จะพยายามตั้งใจทำให้ถึงให้ได้นะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเห็นผมเทรดแล้วมันดูน่าสนใจดีเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่โอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกลับกันอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ